ครับก็วันนี้เป็นวันแรกของผมเพราะว่าพวกท่าเรือเพิ่งเสร็จภารกิจกันเองแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามารายงานตัวก็ก่อนอันนี้ไม่ได้เข้าเพราะว่ามีการเตรียมตัวของพี่เองจากการกลับมาเข้าทางนี้ค่ะก็มีการทางโค้ชเองเขามีการเน้นหรือว่ากำชับอะไรครับก็โค้ชก็ได้บอกว่าให้แบบเหมือนให้คอนดิชั่นตัวเองก็คือให้แบบเหมือนดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดจะเพื่อจะพร้อมในแมตช์กับมาเลเซียการไปเยือนมาเลเซียครั้งนี้จริงๆแล้วสถิติของทีมชาติไทยเองก็ไม่เคยที่จะไปแข่งได้กังวลในเรื่องนี้ผมว่าทุกคนก็เต็มที่ครับไม่ได้กังวลเรื่องสถิติอะไรพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าไปเยือนมันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายก็จะทำให้เต็มที่ที่สุด